พียงพายสังสุรินแต่ยังมีช้างไทยอีก10เชือกอยู่ต่างแดนวราวุธค่ะยันยุติส่งช้างไทยในนามทูตสันธวไมตรีหลายปีแล้วแต่ยังมีช้างไทยในต่างแดนอีก10เชือกโดยพายประตูผาและพายศรีนรงค์อยู่ที่ศรีลังกาซึ่งไม่มีปัญหาส่วนที่เหลือจะให้กรมอุทยานติดตามสถานภาพแต่คงไม่ทวงคืนเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนวราวุธบอกว่าหลังจากเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเรียกร้องเรื่องการทวงคืนช้างไทยในศรีลังกาประกอบกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่เรียกร้องการส่งออกช้างไทยไปต่างประเทศจึงได้สั่งยุติไปก่อนหน้านี้ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักรมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีตั้งแต่ปี2552เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายไม่อนุญาตให้ส่งออกช้างจนกว่าจะขึ้นทะเบียนช้างบ้านทั่วประเทศให้แล้วเสร็จเพื่อป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้านและส่งออกไปต่างประเทศข้อมูลกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยกองอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ระบุว่าเงื่อนไขในการส่งช้างออกไปเพื่อสันทวไมตรีและการแลกเปลี่ยนเพื่อการศึกษาวิจัยเนื่องจากช้างอยู่ในบัญชี1ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามค้าโดยเด็ดขาดยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพาะพันธุ์ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อนประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้นๆด้วยเราไม่มีนโยบายที่จะส่งออกช้างนะครับไปไหนอีกนะครับไม่ว่าจะไปที่ประเทศใดหรือว่าโดยเหตุผลใดดังนั้นช้างไทยนะครับไม่มีนโยบายส่งออกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่านโยบายของเรานั้นก็ต้องทำร่วมมือควบคู่กันไปกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเพราะว่าการที่จะอนุญาตนำเข้าส่งออกอะไรก็แล้วแต่นั้นกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้อนุญาตนะครับแต่ว่านโยบายของกระทรวงทรัพย์เราไม่อนุญาตให้มีการนำเอาช้างไทยออกนอกประเทศนะครับอันนี้เราได้ออกมาเป็นแนวทางแล้วก็ออกมาเป็นนโยบายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออกมารู้สึกว่าตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามาทำงานแล้วนะครับดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องรอรัฐบาลหน้ารัฐบาลนี้จัดการเรียบร้อยครับการที่จะรักษาพลายศักดิ์สุรินทร์ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แล้วก็กลับมาเต็มร้อยดังเดิมนั้นเนี่ยมันคงจะไม่ได้ใช้เวลา3วัน5วันหรือว่า2เดือน3เดือนนะครับเพราะว่าบางอาการบาดเจ็บบางเรื่องของน้องเขาเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังนะครับอย่างเช่นขาของน้องเขาที่งอไม่ได้นะครับพื้นเท้าที่บางต่างๆเหล่านี้บางอาการเนี่ยต้องใช้เวลาระยะยาวพอสมควรในการที่จะรักษานะครับแล้วก็ทำให้เขากลับมามีสภาพ 100% ซึ่งวันนี้เนี่ยคงยังตอบไม่ได้ว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรอันนั้นขอให้เป็นถึงเวลาในอนาคตเราค่อยว่ากันอีกทีนึงครับที่ทราบมาอีก2เชือกมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ถูกต้องไหมครับฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อน้องเขายังมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่มีเหตุอันใดที่จะทำให้เราสามารถขอให้น้องเขากลับมาที่เมืองไทยได้เพราะในกรณีของพลายศักดิ์สุรินทร์นั้นนะครับมีเหตุที่ด้วยสุขภาพนะครับแล้วก็สภาพของน้องเขานั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งทางศรีลังกาเองอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับแล้วก็ประเทศไทยเรามีทั้งบุคลากรแล้วก็มีสถานที่อุปกรณ์ต่างๆในการที่จะดูแลน้องเขาดีกว่านะครับจึงได้เป็นแนวทางที่เราขอกลับมาในเบื้องต้นก่อนทางแต่ละเชือกที่เราได้ในพาร์ทที่ผ่านมาก่อนที่ผมเองจะเข้ามาทำงานนั้นเนี่ยพอออกไปแล้วเนี่ยตัวน้องเขาจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศนั้นๆหรือว่าองค์กรนั้นๆการที่อยู่ๆเราจะบอกว่าเรามีนโยบายจะเอาเขากลับมาเอ่ยอะไรเอ่ยนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าของเขาต้องยอมเสียก่อนนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นถ้าหากว่าอยู่ๆเราไปประกาศว่าเรามีนโยบายจะดึงเอาช้างไทยทั้งหมดที่เคยส่งออกกลับมาประเทศไทยถ้าหากมีแนวทางอย่างนั้นไปมันก็อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องได้อะไรได้ดังนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านรองทุ่งนภาบอกว่าคงต้องไปดูก่อนนะครับว่าสภาพของแต่ละเชือกที่มีที่อยู่นั้นเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรและถ้าหากว่ามีความจำเป็นอย่างไรก็คงจะต้องดูเป็นรายๆไปนะครับ